สวัสดีค่ะนุชค่ะทุกคนสบายกันดีนะคะวันนี้นุชก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของคุณแม่ตั้งครรภ์กันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวิดีโอนี้นุชก็เดินทางเข้ามาถึงในวีคที่15ด้วยกันเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะหรือว่าการพัฒนาการของน้องในท้องนะคะว่ามีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นุชได้ออกไปข้างนอกมาแล้วก็ความบังเอิญก็คือนุชเนี่ยได้ไปเจอคุณหมอนะคะที่ดูแลนุชเป็นพิเศษไปจนถึงในช่วงของการคลอดของน้องเลยนะคะก็ไปเจอคุณหมอเขาที่ร้าน Starbucks นะคะก็ไปนั่งคุยกันนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยน่ารักมากๆเลยก็คือถามไทยสารทุกข์สุขดิบนุชนะคะว่านุชเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างก็คือมาถึงวีคนี้ก็คือวีคที่15แล้วใช่ไหมนุชบอกว่าใช่ค่ะเขาก็เลยแบบพูดคุยอะค่ะแนะนำมาว่าคือในช่วงที่เข้าสู่วีคที่15เนี่ยก็คือน้องเนี่ยค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ก็คือยังไงอะคะน้องเริ่มมีขนมีขนอ่อนๆขึ้นตามตัวนะคะมีขนอ่อนๆขึ้นตามตัวแล้วก็น้องเนี่ยเริ่มมีการที่จะดิ้นแรงขึ้นนะคะดิ้นแรงขึ้นแล้วก็อวัยวะในร่างกายในช่วงนี้ก็คือจะเริ่มเหมือนกับว่าเพิ่มอวัยวะมากขึ้นก็คือจะเห็นส่วนแขนส่วนขานิ้วมืออะไรได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็น้องจะเริ่มสะอึกแล้วแต่ก็คือนุชก็บอกอุ๊ยสะอึกเป็นยังไงคือคุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็คือเราอาจจะยังไม่รู้สึกตัวก็คล้ายๆเหมือนกับว่าต่อยๆหรือเปล่าน้องมาต่อยๆเหมือนการดิ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่านุชก็ไม่ได้ถามกับคุณหมอละเอียดสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ในหน้าที่การงานที่ไปหาเขาก็มาแนะนำเฉยๆแล้วก็คุณหมอเนี่ยยังมีแนะนำอีกว่าในช่วงนี้คือต้องให้ยังไงอะคะดื่มน้ำให้เยอะเป็นพิเศษหน่อยอย่างน้อยก็คือให้ได้วันละ8-10แก้วหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยอะไรนะคุณหมอบอกว่าร่างกายของคุณแม่ในวีคที่15เนี่ยนะคะก็คือร่างกายต้องการเลือดเพื่อนำออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงน้องที่อยู่ในครรภ์นะคะก็เลยจะต้องมีความจำเป็นเลยแล้วก็สำคัญเลยที่จะต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วนะคะแล้วก็ให้นุชเนี่ยทานอาหารที่มีวิตามินอะไรนะคะวิตามิน A เช่นเป็นแครอทฟักทองหรือว่าผักใบเขียวใบเหลืองเนี่ยเยอะๆแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยค่ะทานเข้าไปเลยนะคะเป็นพวกถั่วอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเขาก็แนะนำมานุชก็เลยแบบอุ้ยดีใจที่เจอเขาเพราะว่ากว่าจะไปเจอคุณหมออีกเนี่ยก็คือคุณหมอนัดอีกทีก็คือวันที่19เดือนพฤศจิกายนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเดือนตุลาคมอยู่แต่นุชก็มีถามคุณหมอว่าถ้าครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะมีเป็นอัลตราซาวน้องด้วยไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าอัลตราซาวก็คือถ้าเขาตรวจอาการหายใจของน้องหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเซนติเมตรของน้องเนี่ยค่ะคือถ้าขยายขึ้นอะไรขึ้นถ้าอาการปกติหรือว่าความดันปกตินะคะน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักปกติก็จะไม่อัลตราซาวจะไปอัลตราซาวอีกทีก็คือในช่วงเดือนธันวานะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันบ้างของนุชนะคะว่านุชเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในวีคที่15นะคะก็คือพอเริ่มเข้าสู่วีคที่15เนี่ยนุชเนี่ยก็คือจะเริ่มทานได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการทานเยอะเนี่ยก็คือนุชจะทานเป็นจำพวกผักผลไม้นะคะเยอะซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นไข่เป็นฟักทองผัดไข่เนี่ยชอบมากเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็จะเป็นไก่ผัดขิงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่านุชคือลองทานปลานะคะเพราะว่านุชเนี่ยเหม็นกลิ่นปลามากๆแต่ว่าอยากจะทานนะคะอยากจะทานให้น้องเขาแบบได้รับสารอาหารเยอะๆสรุปแล้วก็คือเหมือนนุชฝืนทานนะคะทุกคนพอทานปลาเข้าไปนะคะให้คุณลีเขาทำให้นะคะให้คุณลีเขาลองทำให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆก่อนนะคะปลาแซลมอนนะคะพอทานเข้าไปนี่คือนุชมีอาการกระทานหันเลยคืออ้วกออกมานะคะผลสรุปก็คือยังตอนนี้ ขอโทษค่ะตอนนี้ก็คือยังทานปลาไม่ได้ที่ทานได้ก็เป็นอะไรนะคะตับ
แต่ตับทานได้ค่ะแต่ว่าตับที่นุชเอามานะคะคือนุชเนี่ยจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรต้มก่อนนะคะต้มให้สุกให้กลิ่นคาวออกหมดก่อนเลยค่ะจากนั้นนุชก็เอามาผัดกับเป็นพวกใบขึ้นฉ่ายนะคะหรือว่าหัวหอมอะไรประมาณนี้ค่ะที่นุชเอามาทานเป็นทดแทนนะคะแล้วก็สิ่งที่ทานไม่ได้อีกก่อนหน้านี้ทานได้นะคะข้าวจะทานได้แต่ว่าพอมาช่วงเข้าวีคที่15นะคะคือข้าวสวยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้องลองเปลี่ยนข้าวไปเรื่อยๆนะคะก็คือทานไม่ได้ค่ะทุกคนพอทานข้าวเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับมันจุกอะค่ะมันจุกแล้วก็จุกท้องแล้วก็เหมือนท้องมันอืดขึ้นมาค่ะแล้วก็มาลองสังเกตว่าระบบการขับถ่ายเนี่ยก็คือจะทำให้ขับถ่ายได้ไม่เต็มที่นะคะก็เลยลองงดข้าวดูแล้วก็ทานเป็นอกไก่กับสลัดหรือว่าทานเป็นโปรตีนอื่นๆเสริมเข้ามาแทนข้าวนะคะสรุปแล้วก็คือทานง่ายถ่ายคล่องค่ะก็เลยมาเดี๋ยวจะไปถามคุณหมอด้วยว่าทำไมถึงทานข้าวไม่ได้เลยช่วงนี้เพราะว่าพอทานเข้าไปรู้สึกว่าท้องมันอืดออกมาเลยค่ะทุกคนเหมือนท้องมันจะแตกเลยค่ะเหมือนท้องมันจะแตกเลยก็อันนี้เดี๋ยวหนูต้องจดเอาไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอคุณหมอเดี๋ยวจะลืมแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่ไม่ค่อยจะดีสำหรับนุชนะคะก็คือน้ำหนักเนี่ยปกตินะคะคือก่อนหน้าวีคที่เข้าวีคที่14นะคะน้ำหนักก็คือขึ้นดีมากเลยพอมาถึงวีคที่15น้ำหนักคงที่อะค่ะลดลงได้ซ้ำ1กิโลหรือเป็นเพราะว่านุชทานเยอะไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะว่าแต่ว่านุชแบ่งเวลาในการทานเนี่ยก็คือจะทานเป็นสักประมาณ 6-7 มื้อก็ได้เลยนะคะในแต่ละวันแต่ก็คือถ้าฝืนทานเยอะเนี่ยคือมันจะจุกแล้วก็คือมื้อต่อไปคือจะทานไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่ยังคงเดิมอยู่อาการที่ยังคงเดิมนะคะก็จะเป็นอาการของปัสสาวะเข้าห้องน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะคือถี่เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือว่าช่วงตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุชตื่นเข้าทอพอตอนเข้านอนนะคะก็คือตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยมากฉี่บ่อยมากเลยนะคะปัสสาวะค่อนข้างที่จะบ่อยเลยแล้วก็อะไรนะอีกอย่างนึงหนูจะพูดเลยลืมเลยค่ะอีกอย่างที่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็คืออ้ออาการของทานของเปรี้ยวนะคะอาการของที่แบบอยากทานของเปรี้ยวอะไรเนี้ยก็คือหมดไปเลยค่ะไม่มีอาการที่รู้สึกว่าอยากจะทานของเปรี้ยวอะไรเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก่อนวีคหน้านี้นะคะวีคที่14นะคะวีคที่13 14นะคะหูยของเปรี้ยวอยากทานมากเลยก็ซื้อเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะก็มีแฟนคลับคนนึงนะคะที่อยู่แถวมอนทรีออลค่ะเขาได้ส่งเป็นชื่อร้านมาให้นุชด้วยนะคะนุชขอบคุณมากเลยนั้นที่แนะนำแต่ก็คือยังไม่ได้ไปนะคะนุชไปที่สโตร์ที่นี่นะคะแล้วก็ลองซื้อมาคือเปรี้ยวมากค่ะซื้อมาแบบหลายโลเลยนะคะ2โลเลยหลายโล2โลนะคะคือเอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้พอมาวีคที่15นี่คือของเปรี้ยวแต่ไม่ว่าจะเป็นมะกอกน้ำนะคะที่นุชซื้อมาเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โหชอบทานมากแต่มะกอกก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ชอบทานก็ลีโอนาร์โดบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่ทานเนี่ยเมื่อกี้จะทานแล้วนะบอกว่าหนูทานได้เลยแล้วก็ไม่คนท้องเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอาการที่แบบจะห่วงอาหารใช่ไหมอาหารอะไรที่เราชอบเนี่ยก็คือจะห่วงแต่นุชนะคะคือชิลๆเลยสบายๆเลยค่ะไม่ได้ห่วงอาหารกับอาหารการกินหรือว่าอะไรเลยนะคะเวลานุชทานอะไรเนี่ยเป็นมะม่วงหรือว่าเป็นมะกอกหรือว่าเป็นอะไรนะที่นุชซื้อมาอีกอย่างนึงอะค่ะฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลานุชเฉาะทานลีโอนาร์โดมานั่งทานด้วยนะคะอันนั้นก็แปลกเพราะว่าตอนท้องแรกนะคะท้องลีโอนาร์โดจะมีอาการรู้สึกหวงของทานของคุณแม่มากว่าอุ๊ยแล้วก็อาการที่แบบอยากทานนู่นอยากทานนี่อยากจะไปทานอาหารที่นั่นอยากจะไปทานอาหารที่นี่คืออาการเหล่านี้ก็ไม่มีนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งท้องนะคะก็แปลกเลยเป็นท้องที่แบบว่าเบสิกมากๆนะคะท้องนี้คือไม่มีอาการที่แบบอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษอะไรเลยนะคะโอเคค่ะวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยนุชจะมาอัปเดตใหม่ว่านุชจะเอาเรื่องราวอะไรนะคะในวีคที่เท่าไหร่บ้างแต่ว่า
คือถ้าวีคต่อไปเนี่ยนุชว่าจะสักประมาณ3วีคนะคะถึงมาอัปเดตด้วยกันดีกว่าในเรื่องของวีคตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออาการยังคงที่ค่ะยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ